แต่น้ำส้มสอจะต้องไปดีไฟนี้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสอจรวันตอนนี้กลับไปที่สอจรวันไฟแรกเลยและล่าสุดเราเคยอยู่ที่ราชภูมิตอนนี้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วนะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเราบ้างมีสุดหล่อเป็นน้ำชัยเพื่อนเพื่อนในค่ายพวกในค่ายที่อยู่ที่นู่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ19สูงเท่าไหร่ครับ94น้ำหนักปล่อยตอนนี้99เรามวยสไตล์อะไรครับเราบวชวันนี้มาเจอปืนใหญ่เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้ววันนี้เจอเขาเนี่ยเราจะวางเกมวางแผนไงดีก็เหมือนเดิมครับเรื่อยๆต่อยทำสไตล์ไปเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนะไม่ใช่มวยเข่าแล้วไม่เคยเจอกันด้วยวันนี้ต่อยที่เวท120เลยและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาดดำเนินลาดดำเนินวันนั้นต่อยกับเพชรเดียนี่แหละเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้นอกไปเวทเท่าไหร่118นี่120เนาะแล้วถ้าเกิดเข้าเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเวทนี้ผมครับเกินสร้างรับเกินจุด4เกินจุด4ก็เดี๋ยววิ่งหน่อยยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราไม่เกิดมากี่ไฟละ2ไฟครับ2ไฟติดเลยวันนี้พร้อมจะเกิดนะไฟนี้คุมมากี่กิโล4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ200ได้คนจังหวัดศรีสะเกษฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยวันนี้ฝากพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษด้วยครับเชียร์เป็นน้ำโชคนะครับแจ้งเกิดแน่นอนวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณมากครับขอบใจมากน้องชายไฟนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมมา2อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่ขอนแก่นมีใครเป็นผู้เป้าผู้ซ้อมเราตอนนี้ตัวในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้อายุ22ปีสูงเท่าไหร่ครับประมาณ170ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้60นิดๆเราหมวยสไตล์อะไรครับก็40ครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรดำโชคไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาอย่างก็ศึกษามาเขามวยสไตล์ก็ไปต่อยรุนแรงครับแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนกันดิก็ไปเรื่อยๆของเราแล้วต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเด็กแก้ไขวุฒิบนทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่รังสิตนี่แหละรังสิตที่นี่วันนั้นต่อยกับมีโลดครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่วันนั้น120ครับก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้านี้ช่างหนักยังยังนะครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่เกินหรือขาดน่าจะพอดีครับมาพอดีเลยร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้100%สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครมันเดือดไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ6โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60ไฟเราคนจังหวัดหนองบัวลำพูฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สู้เต็มที่ครับวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณมากครับ